วันนี้ผมจะพาทุกคนไปย่านเกลังที่เขาว่ากันว่าเป็นย่านโสเภณี18บวกซึ่งผมจะพาทุกคนมากินโจ๊กกันที่นี่แต่ว่าไม่ใช่โจ๊กธรรมดานะเพราะว่ามันคือโจ๊กกบจะอร่อยแค่ไหนไปดูกันอร่อยอ่ะพอกินกันเสร็จแล้วเราก็จะพาทุกคนไปนั่งแท็กซี่ในตอนกลางคืนครั้งแรกที่พี่คนขับเขาแนะนำเทคนิคการขึ้นแท็กซี่ดีๆไว้มากมายรวมถึงพาพวกเราไปย่านคนไทยอีกด้วยที่นี่จะเป็นที่ไหนและการกินกบครั้งแรกในชีวิตจะเป็นยังไงไปติดตามได้แล้วในทริปสิงคโปร์ EP 10อยู่ในย่านของเกลังนะเป็นย่านที่มีโสเภณีเยอะก็เป็นย่านแบบ18บวกแล้วก็เขาบอกว่าอันตรายมากซึ่งเราตอนนี้เราอยู่กัน2คนเรื่องอันตรายเรารีบไปก่อนดีกว่าซึ่งที่นี่เนี่ยจะมีร้านนึงเป็นร้านของโจ๊กกบนะเราจะไปลองกินโจ๊กกบครั้งแรกกันป่ะแล้วเรารีบไปกันครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ร้าน Eminent Fox Polish Seafood Restaurant นะครับก็ร้านนี้เป็นร้านที่ขายโจ๊กกบมอดินนะครับร้านดังมากย่านเกลังซึ่งจริงๆตรงที่เรามานั่งเนี่ยก็คือเป็นร้านที่นั่งอย่างเดียวแต่เขาจะไปทำอีกที่หนึ่งตรงหัวมุมอีกฝั่งหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูแล้วก็ตรงนั้นเขาจะเป็นที่ทำตรงนี้จะเป็นที่กินแต่ตรงนั้นมีที่กินแต่ว่านิดหน่อยก็เราสั่งไอ้นี่มาฟ็อกวิทได้ชิลลี่แบบว่า16ดอนได้กบ3ตัวอันนี้เมนูนี้แล้วก็สั่งไอ้นี่เรียนผลิตเป็นโจ๊กหม้อใหญ่เพราะว่าตอนเนี้ยสามันเลยเพื่อมากินกันจุกๆเพราะว่าคุณปินแนะนำมาว่าเนี่ยอร่อยก็เดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้านี่คือเมนูเบอร์หนึ่งตะเกียบเผ็ดอะได้หมดเอาเผ็ดนะขอช้อนด้วยดิหมีเฮียกบตัวเบลเลอร์เลยวะโบ๊ทจัดดีคำแรกกินได้หมดเลยปะหมดเลยได้ทุกส่วนของร่างกายนะโบ๊ทนะสามตัวมันอยู่ในหม้อนี้ได้ไงวะเฮียกบแถวนี้แบบน้องอ่ะมึงไปสามคนมึงยังลงด้วยกันได้เลยอร่อยมากเลยใช่ไหมมึงไปสามคนมึงยังลงหม้อเดียวกันได้เลยไปกบจะลงไม่ได้เฮ้ยหาเรื่องกูอีกแล้วเนี่ยเป็นไงง่ายดีบอกให้ข้าวน้ำเถอะบอกเพื่อนๆหน่อยเจอกระดูกกระดูกอะไรส่วนไหนกระดูกปลากูอยากรู้ไหมอ่ะรสชาติมันเหมือนไก่หรือเหมือนหมูนี่นะครับกบของเรากระดูกเยอะมากเยอะแค่บางส่วนหลังกระดูกเยอะแต่ถ้าส่วนน่องกระดูกไม่เยอะงั้นหยิบส่วนน่องขึ้นมาดิเดี๋ยวลองชิมที่นี่กันชิ้นใหญ่เลยนี่พี่กูจะหยิบเล่นมุกดีเลยเหมือนกันเลยยืนเดียวกันเลยเราแบบเดียวกันในสองนี่เราชิมต้นหอมกันก่อนเค้กว่าอร่อยไหมชิมต้นหอมรสชาติใช่ไหมอร่อยอ่ะขอชิมอันนี้แล้วกันชิมอันนี้กันเนื้อดิเนื้อตัวนะเออยังนี่กูได้หนึ่งเนื้อเหมือนเนื้อปูเลยคือกระดูกมันเล็กๆอ่ะทีนี้โจ๊กออกมาแล้วกินคู่กับโจ๊กนี่น่าจะเข้ากันมากกลมกล่อมเนื้อกระดูกมันเล็กๆแค่นี้ไงไว้ข้างนี้อ๋ออันนี้คือไม่เผ็ดนะโจ๊กแบบไม่เผ็ดเลยไม่มีพริกตามแต่ของเพื่อนไม่เผ็ดคือแบบว่าอันนี้นะฟ็อกวิทสปริงโอเนียนก็คือใส่แค่ต้นหอมเท่านั้นแล้วเมนูก็มาแล้วนะก็คือเราสั่งเมนูที่1 2และ4 1ก็คือเป็นเค้าเรียกเป็นซุปกบนั่นแหละแบบเผ็ดแบบ2คือแบบว่าไม่เผ็ดอันนี้แบบที่4คือซุปเป็นซุปกบใส่ซุปไก่ลงไปด้วยก็คือเขาจะมีขวดซุปไก่แล้วก็เทลงไปเลยแต่ว่าเราชิมมันแบบว่าไม่เผ็ดนะแบบว่าได้รสของกบจริงๆอันนี้แบบไม่เผ็ดเห็นอุ้ยนี่เห็นเนื้อเต็มๆเลยเดี๋ยวใจเย็นมันใกล้ไปโอเคก็อันนี้เดี๋ยวเรากินกับคู่กับโจ๊กเนาะวางกบลงไปร้อนนะเอ้ยไม่ใส่น้ำกันเลยแม่งใส่หน่อยก็ได้โอ้โหเนื้อกบด่วนเนี่ยจะเป็นเหมือนปูเหมือนมากมันเป็นส่วนอะไรนะส่วนน่องไหมน่องกันโอ้โหเหมือนปูมากอร่อยก่อนมันจะมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งมันน่าจะเป็นส่วนของลำตัวมันเนาะนี่ส่วนนี้น่าจะส่วนเป็นส่วนของลำตัวกระดูกเยอะหน่อยดูดิเห็นกระดูกสันหลังเลยเห็นปะ
นี่คือกระดูกสันหลังมาเลยนะเนี่ยลองชิมดูแต่ถ้าใครอยากหาไปดูวิธีการทำจะเจอไหมเฮียบอสเออจะเยี่ยๆหน่อยไม่ได้กบหืมกบสิงคโปร์นิดหน่อยนึงกบสิงคโปร์อร่อยดีน้ำปั่นอันไหนอร่อยกว่าอันนี้อันนี้นะมันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่เผ็ดมันเป็นแบบซุปแบบกลมๆเหมือนแกงจืดได้หมดนะอันนี้มันเหมือนจะแบบมันหวานเลยเหมือนพูดน้ำแดงอ่ะเออน้ำแดงอันนี้มันเหมือนแบบมันน้ำเหมือนกันเออแต่มันน้ำเหมือนกันแต่อันนี้มันแบบหวานเหมือนไก่น้ำแดงใช่ใช่ไก่น้ำแดงตัวนี้ซุปเดี๋ยวลองมาชิมดูว่าอร่อยไหมเดี๋ยวแบ่งเพื่อนๆนั่งรอเหงือกแห้งแล้วนะครับขอโทษทีอันนี้เขาใส่ทุกไก่ลงไปด้วยแบบว่าทุกไก่แบบแบรนด์ทุกไก่สกัดแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบรนด์ของแบรนด์หนึ่งย่อแบบว่าขมๆหน่อยๆมันจะมีขมๆนะเหมือนยาจีนเลยมันเป็นวิวยาจีนวิวยาจีนอันนี้ไม่เขาจะใส่แบบว่าพวกเม็ดแบบว่าเขาเรียกเม็ดอะไรนะรู้จักไหมเม็ดนะเม็ดกุจิเผ็ดกล้วยเม็ดอะไรวะมันเป็นเม็ดคนจีนอะสมุนไพรจีนอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นให้ให้คนดูเออเดี๋ยวมันเป็นเม็ดคนจีนอันนี้มันฟิวยาจีนเลยก็โอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะครับก็จริงๆอ่ะถ้าไปรุ่นนะชอบอันนี้คนที่ชอบกินเผ็ดอาจจะชอบอันนี้เลยที่ชอบกินเผ็ดก็แนะนำอันนี้เพราะว่าเพื่อนลองสั่งให้แล้วนะคะใช่ใช่นี่แบบมาลองชิมหลายอย่างเนี่ยทุกคนก็กินอันนี้ผักบุ้งนะผักบุ้งสิงคโปร์เขาไม่ใส่พริกเขาใส่อะไรอันนี้เขาไม่ได้ใส่แบบว่าน้ำมันหอยนะเขาจะใส่แบบว่าเหมือนเป็นซอสของสิงคโปร์ไม่เขาจะไม่ได้ใส่พริกขี้หนูสวนเหมือนบ้านเราอ่ะเนาะเขาจะใส่เป็นเหมือนผัดอะไรไม่รู้อะแต่เขาทำให้ได้นะให้ได้นี่เหมือนกะปิกะปิเหมือนแบบเป็นซอสแบบกะปิหน่อยนึงก็โอเคครับผมตอนนี้เราก็กินโจ๊กกบเสร็จแล้วเนาะก็โดนไปทั้งหมด6คนนะ124ดอลลาร์คนละประมาณ20ดอลเออประมาณ500กว่าบาทซึ่งตอนนี้เนี่ยเที่ยงคืน40นาทีแล้วตอนนี้รถประจำทางหมดแล้วไม่มีเหลือแต่แท็กซี่ซึ่งตอนนี้ผมกำลังบนแท็กซี่อยู่หายากมากแย่งกันสุดๆเออใช่เพราะว่ามีแต่เต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยโดนคุณลุงโบกคนโบกเยอะมากแท็กซี่ที่เรานั่งมาเนี่ยจะมีราคาค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 4.1 ดอลลาร์สิงคโปร์ถ้าเราเรียกหลังเที่ยงคืนจะมีค่า Midnight Surcharge อีก 50% ของค่าโดยสารเริ่มต้น It's my first time take a taxi แท็กซี่ you see meter only meter yeah meter only start for dollars okay you press meter 410 midnight charge $2 plus Tada, you know Tada? Tada, you press Tada, your Google. Tada, you go Tada. TADA. Yeah. TADA, yeah. Tada. Tada. Tada is very easy to get taxi. You call, come, taxi come. Yes, very cheap.เรามาดูวิธีการใช้งานในแอปนี้กันสามารถโหลดแอปนี้จาก App Store ได้เลยนะให้เรามาดูที่ฝั่งซ้ายซึ่งเป็นฝั่งของผู้โดยสารส่วนฝั่งขวาเป็นของคนขับซึ่งเราไม่ต้องดูก็ได้โอเคแอปนี้ก็จะใช้งานคล้ายๆ Grab เนาะเริ่มต้นเราก็เลือกจุดหมายที่เราจะไปพอเลือกเสร็จแล้วเราก็จะเห็นค่าโดยสารที่เราจะต้องจ่ายเลยหลังจากนั้นเราก็แค่รอคนขับมารับเราบอกเลยว่าไวมากเพราะประเทศนี้ไม่เคยรถติดส่วนผู้โดยสารเนี่ยเขาจำกัดไม่ให้เกินครั้งละ4คนนะแอปนี้เป็นแอปใหม่ซึ่งบริการอยู่บนระบบบล็อกเชนแถมยังถูกอีกด้วยพอเราถึงแล้วเนี่ยถ้าแอปผูกกับบัตรของเราก็จะสามารถจ่ายเงินได้เลยแต่ถ้าไม่ก็สามารถจ่ายด้วยเงินสดหรือบัตรแลกเงินก็ได้เป็นทางเลือกให้เพื่อนๆตอนเรียกแท็กซี่กันได้เนาะพอเราคุยกับพี่แท็กซี่ไปสักพักเนี่ยเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนไทยเขาก็เลยพาเรามาแวะกันที่นี่ซึ่งเป็นห้างของคนไทยไทยแลนด์อ๋อตลาดเหรอมันเป็นตลาดเดี๋ยวได้ไหนปะคนไหนปะโบถามดิไทยแลนด์ไทยแลนด์ชีพระมาพระมาที่ไทยแลนด์เจอละ you're not the boy นี่ไงมันมีภาษาไทยไว้มึงดูดิเห็นแล้วโอ้นี่มันเป็นแบบย่านแบบคนไทยคือร้านใช่เขาบอกตรงนี้ก็คือศูนย์รวมคนไทยนี่ร้านว่าตรงไหนบาสโกไทยแลนด์ชื่ออะไรนะไอ้บอสมึงหาเจอยังวะโมเดลมาอ๋อเฮโรแคปโทเรนไมล์อ๋อย่านคนไทย
ี่ไงร้านวาสนาก็คือถ้าหนุ่มอะไรก็คือมาหาตรงนี้พัทยาไอ้บินดูพัทยา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 เออเอาเอาไปมาด้วยดูบีมายเพื่อนโอเคนะแม่บ๊ายบายโอเคโอเคคุณรักคุณรักโอเคจะกินอะคุณรักกันเชื่อว่าต้องการแต่ผมจะเอาเบอร์แล้วก็ไม่เอาเบอร์เขาจิ้มเราจิ้มเราขึ้นรถอ่ะจิ้มเราขึ้นรถหน้าตาเป็นคนน่ารักเหรอรู้เลยว่าแม่คนโอ้โหแล้วอะไรเงี้ยมันคือตลาดใช่ป่ะไอพี่เขาพี่เขาป่าไปเอาหรอต้องวะเออแม่บอกแม่เอาติดเลยแล้วมันอยู่มันอยู่มันกดดึงแบบว่าหมอปุ๊บไปปุ๊บแม่งกดดึง99แล้วไม่มันรวม